สวัสดียามเช้าครับท่านผู้ชมครับอาจารย์หนันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมวันนี้เช้านิดนึงนะครับจะมาพูดถึงเรื่องข้อแตกต่างระหว่างไข่ผึ้งนะครับกับฟีโรโมนไข่ผึ้งกับฟีโรโมนล่อผึ้งนะครับไข่ผึ้งนี่เหมาะสำหรับการนำมาเผานะครับนำมาทานในกล่องล่อผึ้งคงฝานะครับนำมาทานในกล่องล่อผึ้งคงฝาไข่ผึ้งนะครับเพราะว่ามันจะช่วยในการที่จะทำให้ไข่ผึ้งเนี่ยนะครับฝังเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อไม้นะครับเนี่ยเราเผาแล้วก็ทาเลยครับเผานะครับแล้วก็ทาไข่ผึ้งลงไปนะครับไข่ผึ้งเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อไม้นะครับทำให้กลิ่นของไข่ผึ้งเนี่ยนะครับกลิ่นของไข่ผึ้งเนี่ยมันซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อไม้นะครับฝังนานนะแบบนี้เขาเรียกว่าฝังนานนะครับเราก็นำมาทานะครับทาทั้งข้างนอกข้างในนะครับข้างในเราก็ทานะครับทานะครับทั้งปากทางเข้าทั้งบริเวณกล่องนะครับด้านบนกล่องเนี่ยนะครับทาไข่ผึ้งนะครับเราทาให้มันซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อไม้ เป็นการฝังนะครับฝังกลิ่นเข้าไปในเนื้อไม้นะครับส่วนฟีโรโมนนะครับฟีโรโมนเป็นกลิ่นล่อในระยะไกลนะครับมันจะมีความหอมนะครับกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วนะครับหลอกล่อให้ผึ้งเนี่ยนะครับเข้ามาอยู่หรือมาสำรวจนะครับนี่เป็นกลิ่นล่อระยะไกลนะครับที่ผึ้งอยู่บริเวณในรัศมีแถบๆนี้นะครับเขาได้กลิ่นเขาก็จะมาสำรวจนะครับส่วนไข่ผึ้งนี่ใช้ในการฝังนะครับฝังให้กลิ่นของไข่ผึ้งเนี่ยนะครับซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อไม้นะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างฟีโรโมนล่อผึ้งคงฝากับไข่ผึ้งนะครับจริงๆก็สำคัญทั้งสองนะครับแบบนี้คือฝังอยู่ลึกอยู่นานนะครับแบบนี้ล่อในระยะไกลนะโอเคสำหรับเช้านี้ก็พบกันในเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย